ับหลักการทีมงดออกเสียงรับหลักการงดออกเสียงคุณผู้ชมวันนี้ถึงเวลาสำคัญจริงๆนะครับสำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมด7ยติหรือว่า7ฉบับก็ว่าได้แบบนี้ผมจะสรุปภาพรวมสั้นๆง่ายๆแบบนี้วันนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวาน1วันนะครับวันนี้เขามาคุยกันต่อช่วงเกือบ10โมงได้ยังคงเป็นการอภิปรายต่อครับในร่างที่มีการเสนอเข้ามาโดยกลุ่มไอลอว์หรือว่าภาคประชาชนประมาณสัก 98,000 กว่ารายชื่อตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับที่สุดแล้วเนี่ยอภิปรายไปเรื่อยๆทั้งสสพรรคร่วมรัฐบาลสสพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วก็รวมถึงสมาชิกวุฒิสภาเสร็จสิ้นเนี่ยประมาณบ่ายโมงตรงเลยครับก็เริ่มเข้าสู่การลงมติและลงมติอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วว่าเขาจะขานชื่อเป็นรายบุคคลแล้วฉบับที่ 1-7 เนี่ยคุณว่าอย่างไรคุณรับหรือไม่รับหรือว่างดออกเสียงแบบนี้อย่างไรนะครับที่สุดแล้วเสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงประมาณเกือบ6โมงเย็นที่ผ่านมาผมจะสรุปให้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะครับว่าร่างไหนตกร่างไหนได้ไปต่อและผลของมันคืออะไรดูพร้อมกันนะครับดูจุดนี้ก็คือว่าร่างแรกค่อยๆดูไปนิดหนึ่งนะครับฉบับที่1เนี่ยเป็นฉบับของพรรคเพื่อไทยและคณะนะครับรับเนี่ย576ดูตัวเลขนิดหนึ่งตรงสส449เสียงสว127เสียงจำนิดเดียวนะครับการจะรับเนี่ยต้องเกิน366คือเกินกึ่งหนึ่งก่อนแล้ววาระที่1ต้องมีสว.อย่างน้อย82คนในวาระแรกนี้ด้วยดังนั้นร่างแรกร่างของฉบับเพื่อไทยผ่านครับร่างที่2ฉบับของคุณวิรัติรัตนเศรษฐประธานวิปรัฐบาลและคณะนะครับร่างนี้647เสียงนี่คือรับมีสส471คนแล้วสว.อีก176คนด้วยกันก็คือผ่านนั่นเองเกินกว่า366ทีนี้ฉบับที่3ครับมีการเสนอเข้ามาโดยพรรคเพื่อไทยและคณะนี่แหละนะครับฉบับนี้เนี่ยว่าด้วยการตัดอำนาจของสว.ในการปฏิรูปประเทศเห็นชอบเพียงแค่213ถูกตีตกไปครับดูต่อครับฉบับที่4ดูต่อนะครับฉบับที่4ว่าด้วยการตัดอำนาจสว.ในการโหวตเลือกนายกและก็การตัดอำนาจในการดึงเข้ามาของนายกคนนอกรับ268ไม่รับ20งดออกเสียง432ฮะถูกตีตกไปครับฉบับที่5ตีตกเช่นเดียวกันยกเลิกการคุ้มครองประกาศคำสั่งคสช.มีรับเพียงแค่209เท่านั้นเองฉบับที่6ครับระบบเลือกตั้งอย่าให้กลับไปใช้บัตร2ใบตีตกเช่นเดียวกัน268เสียงไม่รับ19งดออกเสียง432ตกนะครับสรุปก่อนนิดนึงนะ1 2รับ3 4 5 6ตกหมดและฉบับสำคัญวันนี้ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับอุณหภูมิการเมืองและการชุมนุมต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยฉบับที่7ครับก็คือฉบับที่มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางพอสมควรก็คือฉบับของไอลอว์หรือว่าที่มีการรวบรวมรายชื่อจากภาคประชาชนรับ212เสียงไม่รับ139งดออกเสียง369มีสส209คนรับนะครับและสว3คนผมให้ดูการลงมติแบบแปลกๆวันนี้ดูต่อเลยนะครับใครลงมติแปลกๆใครรับไม่รับอย่างไรดูพร้อมกันนะฮะจุดนึงก็คือว่าดูสสก่อนแปลกๆคือคุณณัฐพลทิพสุวรรณครับรัฐมนตรีศึกษาในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไม่รับทั้ง7ร่างแหกมติวิปครับคุณชุมพลจุลสายประชาธิปัตย์แหกมติวิปครับไม่รับทั้ง7ร่างคุณชาญวิทย์วิภูสิริก็ไม่รับทั้ง7ร่างทั้งที่มีมติอย่างน้อยรับร่างรัฐบาลนะครับขวามือฮะสีเขียวเนี่ยคุณมงคลกิจสุขสินธารนนท์ปรากฏแหกเช่นเดียวกันแต่แหกอีกแบบนึงรับทุกร่างดูต่อครับไปฝั่งสว.กันบ้างปรากฏว่าวันนี้เป็นที่ฮือฮาสว.3ท่านที่รับร่างของภาคประชาชนคือคุณนวรัตน์พงไพบูลย์คุณพิสารมานวพัฒน์และก็คุณพีรศักดิ์พอจิต3คนนี้ส่วนสว.ที่ไม่รับทั้ง7ร่างมีพลเอกธวัชชัยสุสาครและก็ว่าที่ร้อยตรีวงสยามเพ็งพาณิชย์พักดีนี่คือภาพรวมการลงมติหยิบยกมาบางช่วงบางตอนเป็นไฮไลท์สำคัญนะฮะทีนี้คำถามก็คือว่าวันนี้อยากให้ฟังมุมนิดนึงครับคุณเป๋ายิ่งชีพอัจฉานนท์นะครับตัวแทนของกลุ่มไอลอว์เป็นผู้ริเริ่มเนี่ยหลังจากถูกตีตกไปคำถามก็คือจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรและรู้สึกอย่างไรกับการประชุมสภา2วันนี้ฟังบางช่วงบางตอนครับการเหล่านี้เนี่ยตลอด2วันที่ผ่านมาไม่มีสมาชิกท่านใดเลยที่อภิปรายเห็นว่ามันควรจะเป็นอย่างอื่นนอกจากสิ่งที่เราเสนอไปนะครับแต่ว่าตลอดเวลาการอภิปรายเนี่ยเราก็พบเห็นแต่ว่ามีการพยายาม
เบี่ยงประเด็นนะครับไปพูดถึงเรื่องปัญหาทางเทคนิคนิติวิธีนะครับหรือว่าพูดเรื่องถึงตัวผู้เสนอผู้ที่เริ่มเสนอกฎหมายหรือว่าองค์กรที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมรายชื่อบ้างนะครับก็เป็นวิธีการเบี่ยงประเด็นไปนะครับแต่ว่าพูดถึงในเนื้อหาหลักการที่เป็นความฝันที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอด้วยกันมาไม่มีใครเห็นแตกต่างเป็นอย่างอื่นได้ดังนั้นแต่ว่าพอพูดถึงการลงมติเนี่ยการลงมติก็เป็นอำนาจของสมาชิกรัฐสภาไม่ใช่อำนาจของประชาชนตั้งแต่ต้นประชาชนมีอำนาจเพียงเข้าชื่อกันเสนอและนำมาเสนอเท่านั้นซึ่งเราทำหน้าที่ของเราครบถ้วนสมบูรณ์และสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับส่วนการลงมติพักคู่เดียวช่วงหน้ามีค่าจอดรถสนามบิน 60,000 บาทที่หนุ่มคนนึงต้องจ่ายเพราะอะไรสักครู่กลับมาไล่ฟังครับเอาให้ชัด